สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้พร้อมส่งอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นตัว DTG 2-in-1 นะครับก็สามารถพิมพ์ได้ทั้งระบบ DTG แล้วก็ระบบ DFT นะครับระบบ DTG ก็คือพิมพ์ตรงลงภาพแบบนี้นะครับที่ผมกำลังพิมพ์อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระบบ DFT นะฮะก็คือพิมพ์ลงบนฟิล์มนะครับแล้วก็นำใบโรยกาวไปอบไปรีดลงบนผ้านะครับตัวนี้พิเศษขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัว DTG Pro นะครับจะได้ความยาวนะครับ60เซนนะครับความกว้าง30เซนนะครับตัวฐานเนี่ยจะเป็น30คูณ60นั่นเองนะครับส่วนในองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยจะเป็นฐานนะครับตัวกดเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือแท้งต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนตัว DFT ตัวธรรมดานะครับแต่แค่ฐานเนี่ยจะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับจะยาวแบบนี้นะฮะตัวฐานเนี่ยยาว60เซนก็สามารถพิมพ์งานเนี่ยที่ยาวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พิมพ์ DFT เนี่ยส่วนมากเวลาที่ไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าต้องการพิมพ์ DFT เนี่ยที่มันยาวขึ้นมาหน่อยนะครับฐาน DTG เดิมเนี่ยจะยาวสูงสุดนะครับ40เซนนะครับตัวนี้ก็จะให้ความยาวเนี่ยถึง60เซนเลยนะครับก็สามารถพิมพ์ได้สบายสบายเลยนะฮะในไฟล์ที่ยาวๆนั่นเองนะครับตัวนี้มีไปส่งพร้อมสอนนะฮะที่จังหวัดลำพูนนะครับลูกค้าสั่งมาพร้อมเครื่องรีดล้อนะฮะขนาด A3 5-in-1 นะครับ 5-in-1 ก็สามารถทำงานหลากหลายได้วัสดุนะครับเช่นแก้วหมวกจานนะครับงานสกรีน DFT เนี่ยก็สามารถรีดได้นะครับแต่ว่าเท็กเจอร์เนี่ยจะไม่ดีเท่ากับงานซัลลิเมนชั่นนั่นเองนะครับงานซัลลิเมนชั่นก็จะซึมลงบนวัสดุนะครับซึ่งให้การสัมผัสได้ดีกว่างาน DFT นะครับงาน DFT จะออกนูนๆนะในงานที่ไปรีดพวกวัสดุของแข็งนะครับอันนี้ผมก็เทสสีนะครับแล้วก็เทสระบบต่างๆเนี่ยก็ออกครบปกตินะครับในส่วนของสีนะครับในส่วนของระบบไฟนะครับหรือระบบต่างๆก็ไม่เออร์เลอร์นะครับใช้งานปกตินะฮะเครื่องทุกเครื่องนะครับเครื่องสร้างอาชีพเนี่ยก่อนที่เราจะส่งแล้วก็ไปสอนลูกค้านะครับหรือส่งผ่านขนส่งนะครับเราก็จะเทสระบบไฟระบบต่างๆก่อนนะครับเพื่อที่ไปถึงลูกค้าแล้วเนี่ยให้เครื่องเนี่ยใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆท่านใดนะฮะสนใจชุดนี้นะครับงานตะเกียง 2-in-1 เนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้ใน LINE @fixink นะครับพิมพ์ @fixink นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ fixink channel ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ